คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามเป็นเรื่องกันต่อครับในค่ำคืนที่เรายิ่งพูดคุยเรายิ่งมีความสุขนะครับกับภารกิจของจิตอาสาทั้ง3ท่านนะครับนอกจากว่าความสุขจากทั้ง3ท่านแล้วเรามีความสุขจากคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วก็ส่งปณิธานในการทำความดีที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเข้ามาเนี่ยหลายร้อยข้อความทีเดียวจะเป็นข้อความของรายการเป็นเรื่องที่เราจะเก็บไว้ครับเพราะว่าเวลาเราอ่านแบบนี้รู้สึกมีกำลังใจเนาะมันเป็นพลังแห่งความดีนะคะ คุณเพ็ญแขกก็สวัสดีมาบอกว่าแชร์แล้วคุณธนพรสวัสดีทุกท่านนะคะคุณเพียวพันธ์บอกว่าใช่เลยชอบดูตอนเบรกไลฟ์สดมันธรรมชาติมากๆนะคะ คนดูทางทีวีอาจจะน้อยใจนิดหน่อยนะคะ คุณบัจจรีบอกว่าสมัครเป็นจิตอาสาแล้วค่ะที่เต็นท์ของหลวงปู่พุทธอิสระเดินทางจากแมนเชสเตอร์นะคะคืนวันที่23จะถึงวันที่24กลางคืนแต่ว่าใจอ่ะไปแล้วใจมาที่เมืองไทยแล้วนะคะวันนี้ระมวลก็บอกว่าเป็นเรื่องมีแต่เรื่องดีๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณจริยาบอกสวัสดีนะคะคุณอารีวันบอกว่าลูกที่กตัญญูต่อพระพ่อของแท้ต้องพี่น้องเราถวายชีวิตได้อยู่แล้วชื่นชมทุกๆท่านนะคะพี่แป๊วก็สวัสดีพี่พัดกับพี่เนตรมานะคะบางท่านบอกปอกแขนงดงามมากพี่เบนก็ยังสวัสดีมาคุณมันเดย์นะคะแล้วก็คุณชะคุณชิรพัฒน์บอกว่าคุณเนกกับคุณพัฒน์ก็มาด้วยเยอะๆเขามีแฟนคลับด้วยค่ะมีแฟนคลับมาจากหน้าจอด้วยนะคะคุณธนวัฒน์ส่งปณิธานมาด้วยพี่หมีก็มี พี่หมีก็มีครับช่วงนี้ครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งปณิธานในการทำความดีเข้ามาเยอะๆเลยนะฮะระหว่างที่เราคุยกับแขกรับเชิญเราจะกลับมาอ่านะฮะคอมเมนต์ใน Facebook Live ให้ได้ชื่นใจทั้งแขกรับเชิญแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยกลับมาที่ทั้ง3ท่านครับทั้ง3ท่านเนี่ยลงพื้นที่ผมถามว่ากี่ครั้งก็คงอาจจะจำไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าลงบ่อยมากจริงๆครับสิ่งที่ทุกท่านได้ไปเจอและประทับใจในการเป็นจิตอาสาพี่หมีไปพบเจอกับอะไรบ้างครับก็เรารู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยพอเราเป็นจิตอาสานะครับเดินบนถนนราชดำเนินโลกนี้เป็นของเราแล้วครับหมายความว่าจะมีโอกาสไหมเนาะการที่แต่เราไม่มีโอกาสเป็นจิตอาสาเนี่ยเดินบนถนนราชดำเนินนะครับจากเดินคนเดียวได้เลยเก็บขยะก็ได้นะครับเราไม่เคยได้กวาดวัดพระแก้วเราก็ได้กวาดเราไม่เคยได้เก็บขยะเก็บก้นบุหรี่เศษเล็กเศษน้อยฉันจะดูแลวัดของประเทศนี้เราก็ได้ทำครับโอเคคือกทม.เขาก็กวาดไปละครับครับแต่เราก็จะ observer คือดูสิว่าเรียบร้อยไหมมีอะไรก้อนเห็นก้อนเดียวมันเกะกะสายตาฉันนะฉันจะเก็บคือใช้ตาเลเซอร์ของตัวนี้แหละนะครับเพราะบางทีคนนี้ขยะเนี่ยชอบหมุน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 แล้วเสียบไว้ในซอกแบบใบไม้ใบหญ้าคุณคันโดคนมากกว่างานครับ8โมงเช้าลงงานเที่ยงภารกิจเขาบอกก็คงจะเสร็จ10โมงครึ่งเสร็จแล้วเพราะคนมากกว่างานครับฉะนั้นไปตรงนั้นแล้วก็กวาดเสร็จเหนื่อยถ่ายรูปกันเหนื่อยถ่ายรูปกันเหนื่อยคือจิตอาสาเนี่ยพอเราทำพร้อมๆกันในหลายๆคนเนี่ยภารกิจมันไหวมันแป๊บเดียวเหมือนแบบโอ้โหขยะเยอะจังเลยแต่พอลงไปทำแล้วมันทำพร้อมกันหลายร้อยคนมันแป๊บเดียวถามกันอีกนะครับพอกวาดขยะเสร็จกันแล้ว10โมงครึ่งเสร็จครับจะไปขัดเรือกันอีกไหมหน่วยเรืออยู่ตรงไหนภารกิจตัวเองเสร็จแล้วไงอยากขอไปด้วยก็ถามกันในกลุ่มครับหน่วยเรือที่เขาเมื่อกี้ไปกันร้อยกำลังพลเนี่ยนะอยู่ตรงไหนนะไปกันถูกไหมใครจะนำไปได้บ้างครับครับก็ประทับใจนะประสบการณ์ฟังแล้วก็แบบชื่นใจการได้เข้าไปกวาดทำความสะอาดครับหลายๆท่านอาจจะไม่ได้เข้าไปแต่พี่มีโอกาสนะผมไม่มีโอกาสจริงผมฟังแล้วผมยังรู้สึกดีไปด้วยเลยว่าอยากจะไปด้วยขยะหนึ่งชิ้นที่เราเก็บได้อะที่มันอยู่ในบริเวณงานน่ะคุณกมลพรมันเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่เราอะได้ทำให้พื้นที่ตรงนั้นสะอาดใช่เราจำไปตลอดนะครับพี่มีมันมีความหมายมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าในวันอันสำคัญนี้แขกผู้นำต่างประเทศจะมาประเทศของเราครับพระราชาอีกหลายประเทศจะต้องมาประเทศของเราครับประเทศของเราจะเนียบไหมผมก็คิดนะเก็บไปคิดไปนี่บ้านผมนะนี่ประเทศผมนะมันต้องไม่แพ้ญี่ปุ่น มีความหวงแหน ประเทศคือประเทศเราอะครับ เราจะต้องทำให้ทุกอย่างแบบสมบูรณ์แบบที่สุดครับ โอ้โหแล้วพี่หมีก็ได้ทำนะครับ อีกหนึ่งท่านก็ไม่ได้แพ้กันเลยนะครับ สำหรับพี่พัฒน์คืออันนี้อยากจะแชร์เรื่องนึงนะคะคือณตอนนี้เรามีเรื่องของจิตอาสาทำความดีถวายพ่อก็คือเรื่องของ
การบริจาคโลหิตนะคะที่สภากาชาดไทยอยากเล่าความรู้สึกว่าวันนั้นน่ะวันที่12วันแรกที่เปิดให้ประชาชนไปบริจาคโลหิตแล้วเป็นครั้งแรก ที่หยิบเสื้อพระราชทานมาใส่อ่ะค่ะเราก็ใส่ไปแล้วจริงๆวันนั้นตั้งใจจะไปอบรมเรื่องของการพยาบาลเราก็เข้าใจว่าคงไม่นานคนคงไม่เยอะหรอกเพราะเราไปทุกครั้งเนี่ยใช้เวลาไม่นานพอวันนั้นไปถึงปุ๊บไปถึงเที่ยงค่ะแค่กรอกประวัตินะคะแล้วเพื่อที่จะรอลงทะเบียนนะคะเจาะเพื่อที่จะเจาะตรวจความเข้มข้นของเลือดเนี่ย 1,856 คิว oh. วันแรกนะคะ ไปถึงเที่ยงนะคะ 1,856 คิวเราก็คำนวณต้องใช้เวลาประมาณ3กับ4ชั่วโมงแน่ๆในการรออ่ะไม่เป็นไรก็เดินออกไปนั่งข้างนอกก็จะไปนั่งตรงไม้หินอ่อนเห็นคนนั่งทานแล้วก็ทิ้งขยะเราก็กระมิดกระเมียนคือจะเก็บขยะก็อายเนาะกลัวเขาว่าไม่เป็นไรใส่เสื้อพระราชาเก็บขยะมาใส่ถุงไว้ได้เก็บแล้วได้เก็บแล้วอะไรเงี้ยผ่านไปประมาณเกือบ4ชั่วโมงค่ะกลับมาก็คือได้เจาะตรวจความเข้มข้นของเลือดแล้วเสร็จแล้วก็คือต้องไปรอคิวเพื่อที่จะบริจาคเลือดอีกนะคะคิวที่รอก็คือ 1,727 คิวคือวันนั้นที่จบเนี่ยคือใช้เวลาทั้งหมดนี้คือ6ชั่วโมงแต่ทุกคนแน่นสภากาชาดไทยนะคะคือแบบทุกคนมาด้วยอยากจะทำความดีอะไรก็ได้อะค่ะนี่คือจิตใจของคนไทยนะตอนนี้คืออะไรก็ได้ทุกคนก็อยากมาแล้วเราเห็นแบบแม้แต่คนที่แบบมาแล้วบริจาคไม่ได้แต่รอไปแล้ว 3-4 ชั่วโมงแต่เลือดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็ยังมารออย่างเงี้ยค่ะคือมันเห็นถึงความอดทนบางคนคือมาทั้งครอบครัวลูกมารอพ่อบริจาคเลือดอะไรเงี้ยค่ะคือมาให้กำลังใจอันนี้ก็คืออยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าถ้าใครมีกำลังแรงพอที่จะบริจาคเลือดได้ก็ไปนะคะถึงวันที่25นี้ค่ะเขาจะมีสภากาชาดไทยจะมีเหรียญที่ระลึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่คลองลาด50ปีค่ะให้แต่ว่าเชื่อว่าสิ่งที่คนไทยทำเนี่ยไม่ได้ต้องการเหรียญค่ะคือต้องการที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อให้ส่วนหนึ่งของชีวิตว่าเราได้ทำอะไรเพื่อพ่อหลวงของเราแล้วอะไรเงี้ยคือพูดไปแล้วก็เหมือนกับคือมันประทับใจมากอะค่ะคือเราต้องไปเห็นค่ะเราต้องไปเห็นว่าที่สภากาชาดไทยคนแน่นขนาดไหนแล้วเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับที่มารอกราบพ่อนะคะซึ่งคนนี้แน่นมากๆอยู่แล้วนะคะอันนี้คือต้องถามผู้มีประสบการณ์ตรงค่ะคุณแม่ถามว่าไปเข็นวีลแชร์กี่รอบคะคือทุกท่านเนี่ยเวลาลงพื้นที่เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นจิตอาสานะครับต้องมีการพูดคุยพูดคุยเพราะว่าประชาชนมากันเยอะมากจริงๆไปพูดคุยไปเทคแคร์ไปดูแลนะครับพี่เนธได้พูดคุยกับใครและได้รับสารอะไรจากใครบ้างครับตอนที่เราไปเป็นจิตอาสาเนี่ยฮะพูดจนเนี่ยเสียงยังทุกวันนี้เสียงยังไม่กลับเลยเสียงมันแบบว่าหายไปไม่เหมือนเดิมเลยแต่ว่ายินดีที่จะทำอย่างนึงที่ประทับใจมากๆคือคุณตาคุณยายคุณลุงคนพิการอะไรต่างๆเนี่ยมากมายที่เราเห็นก็คือเราเห็นเขามีตัวการโทษนะคะเขาแค่ฟุตเดียวแล้วเขาใช้สเก็ตบอร์ดแล้วใช้รองเท้าถ่ายมาแล้วคือจุดที่เนทพี่เนทโฟกัสคือคนมากมายทุกคนมีหน้าที่หลากหลายทุกคนมีงานครัวทุกคนมีอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ตัวเองบอกเลยเนทจะขอโฟกัสไปที่ผู้สูงอายุเด็กคนชราต่างๆที่อยากจะช่วยคนพิการคือนี่ก็ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องวีลแชร์พอเห็นปุ๊บเนี่ยก็ไปส่งคือเราต้องเคลียร์พื้นที่เขาทางไหนคะเขาทางไหนคะเพราะว่าเขาพี่เขาเหมือนเขาจะแนบกับผู้แต่ว่าอย่างนึงที่เราประทับใจสุดยอดอ่ะครับพี่เขาสุดยอดอ่ะมาในแล้วก็บางคนก็มาอย่างเงี้ยค่ะมาแบบผมกระดูกคอหักแล้วก็มากับรถก๊อปพยาบาลอย่างเงี้ยแล้วก็คือเนี่ยก็ต้องแบบค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็พาลงนั่งวีลแชร์วีลแชร์เนี่ยจะเป็นรอบที่เขาเป็นช่องทางพิเศษคือคุณไม่ต้องมารอเข้าแถวแบบนี้แต่กติกาวีลแชร์มีเราก็เข้าไปศึกษาในกติกาของวีลแชร์ว่าอย่างไรคุยกับพี่ทหารที่ควบคุมอยู่ว่าอย่างไรบ้างเต็มออกครับตอนนี้เป็นอย่างนี้ครับอะไรอย่างนี้อะไรได้บ้างพี่อนุรมอะไรได้บ้างคะอายุ80ปีหรือว่ามีความพิการคนท้องคนเราจะจำข้อมูลต่างๆแล้วเราก็ไปเดินออกประชาสัมพันธ์บอกพี่ๆเขาออกจากแถวได้เลยค่ะ80ปีต่ำกว่า80ปีหรือมีความพิการมีท้องมีเด็กเล็กอุ้มเด็กอยู่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเชิญออกเลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปคู่กับวีลแชร์ได้คุณแม่เดินอุ้มลูกเข้าวังได้เลยค่ะคือเดี๋ยวจะมีคณะกลุ่มทหารพานำเข้าไปโดยที่ไม่ต้องรอ5ชั่วโมง10ชั่วโมงแบบนี้มีคุณยายหลายๆท่านที่เราต้องเดินเข้าไปส่องตามที่ประชาชนแน่นๆอยู่คือต้องใช้ว่าส่องเพราะว่าแน่นมากนะคะแน่นมากคือเป็นจิตอาสาที่มีจิตใจมากคือ
ต้องหาให้เจอเหมือนที่มีหาติดเรดาร์เหมือนติดเรดาร์เขานึกว่าเรามาตามหาญาติไม่เราจะเดินเดินช้าเดินอย่างเงี้ยค่ะมีสองเพราะว่ามันจะเป็นแถวเป็นแนวแนวว่าเราพลาดใครไหมเพราะว่าที่ประสบการณ์ที่เจอลงไปช่วยคือคุณตาคุณยายหนีครอบครัวมาหนีลูกมาเพราะว่าบอกให้พามาหลายครั้งแล้วไม่ยอมพามาบางคนอายุ80กว่าแต่ว่าการประชาสัมพันธ์คืออาจจะพัดตกหล่นไปนิดนึงว่าคุณยายสามารถนั่งวีลแชร์แล้วเข้ากราบสักการะได้เลยนี่ก็จะไปส่งแล้วก็ไปปุ๊บพอเจอปุ๊บก็เดินเข้าไปแล้วก็สวัสดีค่ะคุณยายปีนี้เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะแต่คือเราพูดให้กำลังใจไงว่าดูแข็งแรง86อะไรเงี้ยอุ้ยคุณยายไปกับหนูไหมหนูมีช่องทางพิเศษนะแป๊บเดียวก็ได้กราบเลยนะคือต้องปล่อยอย่างงี้เพราะจากประสบการณ์เนื่องจากว่าคุณยายจะประมาณว่าไม่เป็นไรไปได้แต่คนข้างๆอ่ะเอาไปเถอะค่ะเอาไปเถอะค่ะเอาไปเถอะอะไรเงี้ยคือคนข้างๆเป็นห่วงจนแบบบางคนผู้ใหญ่หลายๆท่านอยากจะไปด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากนั่งในแชร์นะคะต้องบอกเราก็ไปกระซิบข้างๆแบบที่ไม่ได้มาคนเดียวมาเป็นญาติเราโทษนะคะถ้าไม่ไหวดูเจ้าหน้าที่ด้านข้างแล้วออกได้เลยนะคะพี่ๆได้ๆดูให้อยู่ด้วยหลายๆท่านคือแบบสุดยอดค่ะบางคนลูกเล็กแล้วก็อย่างประทับใจอย่างอุ้มลูกมาเนี่ยอุ้มลูกมาแต่เวลาจะแลกบัตรหรือแลกอะไรเนี่ยเราพวกลงใช้บัตรประชาชนเพราะว่าเสื้ออาจจะไม่เรียบร้อยนะคะแต่คนนี้เขาพาสปอร์ตเขมรนะแรกคือเป็นคนเขมรเป็นพม่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอุ้มมากับลูกเขาผู้หญิงคนนึงแล้วก็อุ้มลูกลูกสักขวบหน่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกน้องค้ามาทางนี้ไปแรกตรงนี้นะตามพี่มานะเดี๋ยวก็เจ้าหน้าที่ทหารใจดีให้ไปกับเดินคู่กับวีลแชร์แล้วเข้าเลยคุณไม่ต้องมารอแบบนี้สิ่งที่เราทำก็คือว่าเลยบอกอยากได้บัตรสีลุ้งคือว่าอยากทำทุกอย่างจริงๆช่วยทั้งหมดจะบอกว่าอย่าอัดเข้าไปงั้นสิ่งที่พูดประจำก็คือว่าเว้นไว้หนึ่งช่วงแขนนะคะอย่าเอาตัวเราคิดกับคนหน้านะคะเพื่ออากาศเพื่อตัวเราเองนะคะดูแลคนข้างๆด้วยค่ะเราลูกของพ่อเหมือนกันคือเราดูแลกันและกันนะคะคนหนุ่มสาวดูแลคนแก่ด้วยสิ่งที่เราพูดประจำเราอยากจะบอกอย่างนี้พอเห็นรถเข็นเด็กออกเลยค่ะพี่คะออกได้เลยรถเข็นเด็กอนุโลมไปกับวีลแชร์แล้วรถเข็นเด็กตามท้ายได้เลยไม่ต้องเอาเด็กน้อยมาแบบนี้ ครับ คือถึงที่เราเช่าแล้วก็ประทับใจคือทุกคนจิตเดียวกันจิตเดียวกันทุกคนมาแบบมาจากต่างจังหวัดเขาเดินมาคือพี่เนตจะพยายามอยู่ที่จุดวีลแชร์แล้วคอยดูเขาเดินมาเดินมาตัวแข็งๆแล้วก็แบบน่าจะเป็นกระดูกทับเส้นประสาทผมมาคนเดียวผมอยู่เนี่ยชายแดนเลยพูดอย่างเงี้ยคือแบบว่าเขาไม่เนี่ยเราไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวนั่งทางนี้เลยนะคะคือบริการน้ำดื่มด้านนี้นะคะอะไรเงี้ยคือเราใจเดียวกันเราไม่ประทับใจคือผมอ่ะมองหน้าพี่เนี่ยตลอดเลยนะแต่ข้างๆเนี่ยภาพผมคือสนามหลวงจริงๆครับภาพผมคือผู้คนมากมายที่อยู่ล้อมรอบพี่เนตไปหมดแล้วเมื่อกี้คือไม่ใช่ละครไม่ใช่การเล่าแต่มันคือเหตุการณ์จริงที่พี่เนตยกมาเล่าในรายการคุณยายยังแข็งแรงอยู่เลยนะซึ่งต้องพูดแบบนี้กี่ร้อยกี่พันครั้งซึ่งเป็นชุดคำแบบนี้เพราะคุณยายมาเนี่ยไม่ใช่หนึ่งยายครับมีเป็นพันๆยายแล้วก็มีแบบนี้ด้วยพอกราบเสร็จใช่ไหมคะมีหน้าที่ต่อได้นะคะครับคุณตากลับบ้านไม่ถูกอย่างเงี้ยแล้วก็จะประมาณว่าคุณตาคะบ้านอยู่ไหนก็จะมีแบบมันมีความน่ารักมีอะไรทุกอย่างในสนามหลวงหมดเลยคือคุณตาก็คือเมื่อกี้เราคือช่วงไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงเราเป็นคนไปส่งใช่ไหมคะพาไปวีแชร์มีเจ้าหน้าที่อะไรเรียบร้อยเราก็อยู่ด้านนอกคอยประชาสัมพันธ์ด้านอื่นก็คุณยายคุณตาออกมาแล้วทีนี้ก็หิ้วมาคนเดียวแล้วจะกลับบ้านยังไงคะบ้านอยู่ไหนนั่งรถเมล์สายอะไรยังไงคุณตาก็สายนอกเมืองอ่ะสายที่ออกไปนอกเมืองเลยอ่ะเท่านั้นแหละนี่ก็ว่านี่ต้องไปหาไม่ได้แล้วคุณตาคะรถเมล์ต่ออีกทีนี้คือคุณตาบอกไม่ได้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนอะไรแล้วคุณตาคะออกมาเนี่ยที่บ้านมีจดอะไรไว้มั้งเขาก็หาอะไรกันในกระเป๋าน่ารักมากก็หยิบมาเหมือนมีเบอร์ญาติแล้วก็บ้านอยู่ถนนแย้มอะไรประมาณเนี้ยเราก็แต่เขามีเบอร์นะแต่เขาอย่าโทรไปเดี๋ยวไม่ต้องโทรเบอร์นี้เพราะว่าโทรไปจะโดนดุเพราะว่าแอบมาอย่างเงี้ยแต่พี่เน่ก็ยกหูโทรบอกขอโทษนะคะบ้านอยู่ตรงไหนโซนไหนคะอะไรอย่างนี้คือสุดท้ายส่งแท็กซี่พี่แท็กซี่คะช่วยหนูหน่อยนะคะให้ค่าแท็กซี่ด้วยว่าคุณช่วยพาส่งถึงที่นะคะได้ครับได้ครับอยู่นี่นะคะเบอร์โทรญาตินะคะแบบนี้คือต้องมีเคสอย่างเงี้ยคือตอนนี้คือมีญาติเป็นคุณลุงคุณตาอะไรเต็มไปหมดเลยเราประทับใจคุณเคนโดครับสังเกตไปครับพี่เนตรเนี่ยทำหน้าที่
ผมคิดว่าผู้รับบริการครับเขาจะจดจำไปช่วยชีวิตทำไมคนแบบพี่เนตรถึงเขามาเจอบริการพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งหายากครับพี่แท้หายากจริงจริงแล้วประทับใจคือเขาคำขอบคุณคำเหมือนให้พรให้ศีลอะไรแบบนี้เราแบบพวกบอกตรงๆว่าเราเดินอีกนิดเราเดินอีกนิดเราจะช่วยคนได้อีกเราเดินอีกนิดเราเดินอีก30ชั่วโมงบอกวันนั้นคือแบบหนูยอมแล้วหนูถอยไปนอนโรงแรมคุณช่วงที่เพื่อนกลับบ้านตอนเช้าแล้ว6:00 นเรายังต้องเราจะเดินเข้าโรงแรมแต่จุดนั้นไม่มีคนบริการเราก็ยิงตั้งแต่6:00 นยัน6:00 นอีก1วันเราก็เลยแบบเราไม่ไหวแล้วจนแบบมีเจ้าที่มาแทนเราขออนุญาตคือร่างกายมันไม่ได้อะเราอยากเซฟร่างกายว่าเราอยากสู้ต่อร่างกายไม่ได้แต่ใจอ่ะใจได้ใจเนี่ยเดินอีกสัก30ชั่วโมงก็ได้คือเท้าเนี่ยนะมาดูเท้าแล้วเท้ามันเป็นแบบน้ำใสๆขึ้นทุกนิ้วแล้วอ่ะแล้วก็แบบอะไรเงี้ยแต่เวลาที่ยกตอนนั้นเสียงไม่มีแล้วอาศัยโทรโข่งเลยแบบโทรโข่งอย่างเงี้ยพอพูดไปประโยคที่เราพูดเลยว่าค่ะผู้สูงอายุต่ำกว่า80ปีหรือตอนนี้มีอายุเท่านี้นะคะสตรีมีครรภ์ตั้งครรภ์นะคะสามารถออกมารับวีลแชร์ได้นะคะเดินสวนจากประตูทางออกนะคะให้เจ้าหน้าที่2คนนะคะกับตำรวจไปรับวีลแชร์ได้เราพูดแบบนี้เราพูดจนแบบว่าเราตอนที่พูดไปมันมีพลังมากเลยแต่ว่าพอจบแต่ตรงนี้ปุ๊บมันล้าแบบเป็นหมดเลยคือเหมาะสมใช่ไหมคะจริงๆครับนี่คือบัตรสีเหลืองให้สีลุงไปด้วยงานประชาสัมพันธ์เก่งด้วยคือพี่เนตรเล่าเนี่ยพี่เนตรมีความปิติมากนะครับทั้งรอยยิ้มทั้งหน้าตาแล้วก็ทุกอย่างบนใบหน้ามันคือความสุขที่มันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วผมไม่แน่ใจว่าพี่เนตรจะจำทุกคนที่พี่เนตรบริการได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนที่พี่เนตรบริการจำพี่เนตรได้ 100% เรามีความสุขมากๆเราจริงๆเราคือตัวแทนส่วนเดียวเราแค่ไม่กี่คนแต่จริงๆมีพี่มีเพื่อนอะไรมากมายที่ลงเป็นจิตอาสาตรงนั้นจะทำรถไปส่งรับส่งซีจะมีเนี่ยครัวเนี่ยยุ้ยท่าเรือเนี่ยเขาปักหลักตั้งแต่วันแรกงบส่วนตัวตั้งแต่วันแรกตอนหลังเป็นงบของหลวงเข้ามาคือสุดยอดทุกคนในเพื่อนในกลุ่มเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดเรารวมตัวกันเราประทับใจกับงานนี้กิจการที่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินการรอคอยเป็น10ชั่วโมงฝนที่มันแบบนั้นนะที่เราอยู่กับเขาด้วยคือเราสละจนตัวเราสุดท้ายเราไม่เหลือเรามีเสื้อกันฝนอยู่เรามีร่มเรามีอะไรคือเราเอาค่อยเราออกจนแบบว่าเราไม่เหลืออะไรแล้วเราต้องบอกเขาว่าในเมื่อมันไม่ทั่วถึงเราขอแค่ว่างานพ่อเหมือนกันเราพูดกับบอกว่างานพ่อเหมือนกันเราแบ่งปันกันนะคะใครมีร่มใครมีอะไรออกมากางแล้วเราแบ่งปันกันนะคะฝากดูแลเด็กมันต้องฝากดูแลแล้วเพราะว่าไม่สามารถดูแลได้แถวหางม้วนบางทีเขาบอกพี่ช่วยพูดให้กำลังใจหนูหน่อยเถอะว่าอีกนานขนาดไหนอะไรเงี้ยครับแล้วบอกเอาอย่างนี้ค่ะเข้าแถวแล้วใช่ไหมคะได้กราบสักการะทุกท่านแค่นี้โอเคพี่ก็ยังดีพี่พูดอะไรก็ได้ก็ยังดีเราก็พูดได้แค่นั้นตอนแรกผมจะถามพี่เนี่ยต่อว่าการเป็นจิตอาสาครั้งนี้เนี่ยพี่เนี่ยได้อะไรแล้วรู้สึกยังไงผมไม่ต้องถามละไม่ต้องถามมันออกมาจากใบหน้าคำถามนี้ไม่ต้องถามแล้วจริงเพราะว่าพี่สื่อมาถึงใบหน้าแล้วแววตารู้เลยว่าความสุขเนี่ยที่มันส่งถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ส่งถึงผมถึงคุณกมลพรเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันทำให้หัวใจเราพองโตมากจริงๆคุณเก๋รู้ไหมฮะถ้าเก็บน้ำตาพี่เนตรไว้และไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูจะเป็นคริสตัลเพราะอะไรนักวิจัยของญี่ปุ่นบอกแล้วตราบใดที่คุณมีความปิติมีความสุขจากน้ำตาเป็นคริสตัลเหมือนที่เก็บไว้อะไรดีไหมพระอาจารย์กวงบอกเมื่อวานอะไรก็ได้ที่มันแบบออกมาจากจิตอันเป็นปิติอ่ะมันคือบุญไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะนั่งสมาธิจะทำบุญหรือทำอะไรก็ได้นะคะหลายท่านบอกว่าคุณนัทไทยนะคะบอกว่าพี่พัฒน์พี่เนตรเป็นสุดยอดจิตอาสาทุกงานค่ะไม่ใช่เฉพาะงานนี้พี่เนตรพาลูกชายนี่รู้เยอะนะวงเล็บน้องสารไปช่วยด้วยจนป่วยเลยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะกราบหัวใจพี่ด้วยนะคะครับคุณสุชีลาบอกว่า3 in 1จริงๆขอคารวะจิตอาสาเฮ้ยนี่น่าจะมีคนเจอคุณเนตรหลายคนนะคุณพอ บอกว่าคุณเนตรนี่แบบสุดยอดเลยถ้าเจ้าหน้าที่ข้าราชการรู้หน้าจะอ่านเนี่ยไปการเมืองคุณพรไม่อ่านไม่อ่านคุณมายุรีบอกว่าสมัครเป็นจิตอาสาที่วังสะพุงจังหวัดเลยค่ะทำดีทำที่ไหนก็ได้นะคะขอถวายพ่อเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณจิตอาสาทุกท่านคุณพี่มารีดาวเรืองบอกว่าสวัสดีพี่หมีพี่พัดน้องเนตรน้องเก๋น้องเคนโดคุณพระไกรพรนะคะบอกว่า
เห็นคุณเนตรมานานแล้วเพิ่งได้ยินเสียงนี้แหละเสียงน่ารักมากๆใช่ไหมฮะคือฟังดูแล้วเนี่ยเห็นบรรยากาศเลยว่าคนที่พี่เนธเนี่ยเข้าไปหาเนี่ยก็จะมีความสุขขนาดไหนนอกจากรอยยิ้มแล้วน้ำเสียงนะฮะที่เป็นกันเองแล้วก็แบบทำด้วยหัวใจอ่ะบริการด้วยหัวใจจริงๆนะครับคำถามที่บอกว่าจะกำลังตอนแรกจะถามนะว่าเอ๊ะรู้สึกกันยังไงมีความสุขแค่ไหนผมไม่ถามละไม่ถามละผมถามคำถามนี้ดีกว่าว่าไปทำจิตอาสากันแบบนี้ฮะอะไรมันสะท้อนเข้าสู่หัวใจเราบ้างนะฮะพี่พัดครับอะไรครับที่มันสะท้อนเข้าสู่หัวใจเราบ้างการไปทำจิตอาสาใช่ไหมคะคือสำหรับตัวเองเนี่ยการทำจิตอาสาก็คือเป็นการฝึกตัวเองนะคะครับคือเป็นการฝึกที่จะอยู่กับคนหมู่มากแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เราสะท้อนเข้ามาค่ะว่าเราสามารถที่จะ อยู่กับตรงนี้ได้ไหมนะคะอย่างหนึ่งที่เห็นได้ก็คือว่าเวลาที่เราเจอภาวะอะไรที่มันกระทบเข้ามาแรงๆเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อไม่เป็นไรคือเรายิ้มได้กับทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ถือโกรธเงี้ยค่ะไม่ว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะแสดงอารมณ์อะไรต่อเราอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะยิ้มแล้วก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นการทำให้จิตใจเราเนี่ยสบายแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็มันไม่ต้องไปคิดว่าใครทำหรือใครไม่ทำอะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้มองตรงนั้นเลยเรามองเราชื่นชมแม้แต่พี่ๆที่เขามาขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นจิตอาสาดีค่ะคือใช้เงินส่วนตัวมาใช่ค่ะใช่คือทุกคนทำด้วยใจนะคะบางคนนี่ก็คือยอมสละทุกอย่างเพื่อที่จะมาร่วมกันทำตรงนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เราสัมผัสได้จากคนที่มาในหมู่มากอะค่ะฉะนั้นก็คือในส่วนของจิตใจตัวเองแล้วเนี่ยการได้ทำอะไรก็แล้วแต่แบบเนี้ยคือถือว่าเป็นเรื่องดีกับชีวิตอะค่ะ คือซึ่งเราต้องทำแล้วก็จะทำต่อไปค่ะไม่ใช่ว่าเราจบงานนี้แล้วคือเราจะหยุดนะคะ สิ่งที่เราต้องเดินต่อก็คือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เริ่มจากตัวเราคนรอบข้างแล้วก็ขยายออกไปเนี่ยทำอย่างไรให้เขาคือมีความสุขในแนวทางที่พ่อสอนไว้นะคะครับสะท้อนนะหัวใจมันใหญ่โตขึ้นเนี่ยคุณกมลพรนะฮะมันเป็นหัวใจแห่งการแบ่งปันจริงๆพี่มีแล้วครับก็ตั้งใจนะครับตั้งใจว่าช่วงสัปดาห์ที่เป็นวันหยุดนะครับชวนทั้งครอบครัวครับทั้งภรรยาด้วยทั้งญาติด้วยก็มาช่วยกันแต่ละท่านก็จะอยู่ตามจุดของหลวงปู่แล้วก็ลูกก็อยู่บ้านก็จะหิ้วกันมาด้วยอย่างน้อยเขาได้เห็นว่าการบริการสังคมนะครับสังคมไทยมีลักษณะพิเศษรุ่นผมได้ทำรุ่นลูกเขาก็ได้เห็นพ่อมีความสุขจะทำใช่ไหมจะตามกันด้วยผมคิดว่าเป็นการส่งทอดนะครับแล้วก็ใช้เวลาช่วงวาระอันสำคัญนี้ทำกิจกรรมแบบนี้นะครับทำในสิ่งที่เราทำได้ในการอันเหมาะนะครับจัดเวลาเสร็จงานบ้านก็มาทำเสร็จจากงานสถานีว่างประจวบเหมาะก็ไปทำนะครับมันก็ทำไงได้กับประเทศนี้เป็นของเราเป็นของทุกคนเป็นของพระราชาผู้ทรงธรรมครับเราภูมิใจแบบนี้คือสะท้อนให้เห็นว่าหัวใจดวงนี้เป็นเจ้าของแผ่นดินร่วมกันเราต้องดูแลร่วมกันครับใช่ไหมครับพี่เนตรครับอีกสักนิดนึงครับ ทั้งหมดที่สะท้อนเข้าสู่หัวใจเราเนี่ยกับการมาจิตอาสาครับคือมีกับตัวเองอ่ะก็แบบชีวิตนี้ก็จะชอบว่าใช้ชีวิตแบบส่วนรวมนิดส่วนตัวหน่อย คือควบคู่กันอยู่แล้วไม่ใช่แค่จิตอาสาด้านนี้ด้านเดียวคือทุกด้านไม่ว่าเราทุกย่างก้าวของเราเจออะไรข้างเราก็จะสอนหรือจะบอกหรือว่าทำอะไรได้ให้อย่างที่คุณลุงจำลองว่าคือเราทำหน้าที่ใช้หนี้แผ่นดินเราเกิดในแผ่นดินนี้เราควรจะคือต้องสอนคนรุ่นหลังแล้วก็สอนคนรอบข้างทำสังคมให้น่าอยู่สังคมที่สนามหลวงเป็นสังคมที่ชอบที่ชอบมากเลยคือการแบ่งปันทุกคนน่ารักทุกคนจะแบบว่าสิ่งที่ประทับใจมันเป็นภาพที่บางทีคว้ากล้องขึ้นมาไม่ทันซื้อดังกินโดนัทมาแบบสาวๆน่ารักน่ารักกับน้องผู้หญิงเนี่ยซื้อมาหลายเล็กกล่องมาเปิดแจกก็ตรงนั้นบางคนทำอะไรเปิดรถเปิดเลยพาครอบครัวมาแจกอะไรได้แจกคืออย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากน้องซันที่ก็มาที่บอกว่าอาจจะคนเคยเจอคุณจะได้ยินเสียงว่าปิโป้ค่ะปิโป้ใช่เย็นๆนะคะปิโป้ของเด็กค่ะปิโป้ของเด็กค่ะคือคุณแม่จะถือปิโป้ใส่กระติกน้ำแข็งแล้วให้ลูกเดินแจกแต่ว่าต้องบอกปิโป้ของเด็กเขาว่าผู้ใหญ่ก็อยากทานเนี่ยค่ะแช่เย็นๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้คือสอนให้ลูกรู้จักแบ่งปันแล้วก็รู้จักว่าเราต้องทำหน้าที่อย่างที่หนีว่าคือเราต้องปลูกฝังคนรุ่นหลังแล้วก็รัชกาลที่9เนี่ย
ท่านสุดยอดขนาดไหนลูกต้องรับรู้ว่าท่านพระองค์ท่านคืออะไรยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเราอย่างไรอยากจะสื่อออกไปให้ลูกสัมผัสได้ครับจิตอาสาของพี่เนตรู้สึกแบบนั้นพี่เนตเขาสะท้อนถึงว่าเป็นจิตอาสาแห่งการแบบแบ่งปันนะครับเพื่อคนอื่นนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไม่ใช้คำว่าขอบคุณนะครับคุณกมลพรขอใช้คำว่ากราบหัวใจของทั้ง3ท่านครับพร้อมๆกันเลยครับกราบเฮนโดด้วยกราบพี่ๆทั้ง3ท่านจริงๆครับกราบหัวใจของการทำจิตอาสาอย่างเต็มที่จริงๆครับทั้งพี่หมีพี่พัฒน์แล้วก็พี่เนตรนะครับช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้าเราก็จะมาติดตามเรื่องของภารกิจจิตอาสากันต่อครับ